เดี๋ยวไหมครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้านะครับเราจะมีโอกาสได้มาดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันยอห์นบทที่11ข้อที่5ยังไม่ขึ้นนะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีพระคัมภีร์อยู่แล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระคำพระเจ้าด้วยกัน1 2 3พระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของเธอและลาซารัสข้อ3 2ครั้นมารีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายข้อ3 3เมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ก็สะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานวันเวลาให้เราทั้งหลายมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าเราไม่ได้มาเจอกันเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่หลายคริสตจักรในประเทศไทยณตอนนี้หลายจังหวัดยังไม่มีโอกาสได้เปิดออนไซต์เพื่อจะมีโอกาสได้มานมัสการพระองค์เหมือนกับเรานี่จึงเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่เพียงแต่เราเองนั้นได้รับชมผ่านทางออนไลน์เท่านั้นแต่เรายังมีโอกาสได้เจอหน้าตากันได้สามัคคีทำกันและขอพระคุณพระเจ้าที่การปกป้องของพระเจ้าตลอดวันเวลาในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนที่กังวลใจและพระเจ้าเองนั้นได้ตอบผ่านคุณหมอว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และทรงอัศจรรย์เหนือชีวิตของเราทั้งหลายนี่คือพระพรที่พระเจ้าได้ให้กับชีวิตของเราและพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงว่าการปกป้องของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นครูสอนความจริงให้กับเราพระองค์เจ้าสิ่งที่ลูกแบ่งปันนั้นไม่ได้มาเกิดจากความคิดของลูกเองแต่ขอพระวิญญาณของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตและถ้อยคำของพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นชีวิตเป็นเลือดเนื้อและเป็นทำให้ชีวิตของเรานั้นรับการเติบโตรับการเสริมสร้างที่มาจากพระเจ้าพระองค์เจ้าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราฟังโดยเปล่าไปแล้วก็ไม่ได้นำไปแต่เรารู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะตรัสกับเราที่อยู่ที่นี่เราสรรเสริญพระเจ้าและลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิพิเศษที่ลูกได้รับใช้พระองค์ขอพระคุณพระเจ้าขอมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์พระวิญญาณของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องในมุมมองของเราเองนะครับเราอาจจะเข้าใจว่าคนที่พระเจ้ารักคนนั้นน่าจะมีคุณสมบัติพิเศษคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ชอบธรรมคนนั้นน่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีคนนั้นน่าจะเป็นคนที่จบการศึกษาสูงๆคนนั้นน่าจะเป็นคนที่สังคมในบ้านเมืองนั้นยอมรับนับถือเขาคนนั้นน่าจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นี่คือมุมมองของเราที่เราเองมักคิดว่าคนที่พระเจ้ารักน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วเราก็เห็นนะว่าในพระคัมภีร์หลายคนก็เป็นคนพิเศษทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมไม่ว่าจะเป็นยาโคบไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นโมเสสไม่ว่าจะเป็นดาเนียลไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหลายๆคนเราคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคนพิเศษสุดเลยและเราเองคงไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนกับเขาได้เราคงไม่สามารถจะได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าได้เราคงไม่คิดว่าเราเองจะสามารถเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่พระเจ้ารักแต่พี่น้องช้าก่อนผมอยากจะมีโอกาสได้บอกพี่น้องข่าวดีก็คือว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราและหัวใจของพระเจ้านั้นเป็นหัวใจที่รักเราถ้าเรากรีดเลือดออกมาแล้วก็มานับหยดทีละหยดทีละหยดทีละหยดแล้วจะเห็นคำว่าเลิฟ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 เต็มทุกหยดในหัวใจของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าที่ให้กับเรานั้นเป็นความรักที่ไม่เหมือนกับความรักของโลกนี้ที่มีนิยามแตกต่างกันไปโดยเฉพาะความหมายในวันวาเลนไทน์พี่น้องนี่สิ่งที่ผมอยากจะมีโอกาสได้เปิดเผยหัวใจของพระเจ้าเปิดเผยความรักของพระเจ้าและวันนี้จึงอยากจะให้หัวข้อคำแบ่งปันบอกว่าใครที่พระเจ้าทรงรักในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เซิร์ชคำว่าทรงรักพี่น้องหรือว่าคำว่าเลิฟ
ดูจากพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องเยอะมากหลายข้อมากหลายร้อยข้อมากจนไม่รู้จะดึงเอาข้อไหนมาเนี่ยเพื่อจะมีก็ได้มาแบ่งปันพี่น้องอย่างในพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่11ข้อที่5ในตอนนี้คำว่าทรงรักเนี่ยพูดอยู่ในตอนเดียวกันเนี่ย3ข้อมีข้อที่5ข้อที่3และข้อที่36พูดว่าพระเจ้าพระเยซูทรงรักเขาพระเยซูทรงรักเขาแต่ถ้าพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยนะโอ้โหพี่น้องเยอะมากเลยครับจนเราไม่รู้เลยว่าจะเลือกเอาข้อไหนดีเพราะว่าสื่อสารความรักของพระเจ้าเนี่ยตลอดเลยใครล่ะที่พระเจ้าทรงรักใครล่ะที่พระเจ้าทรงรักเรามาดูด้วยกันในประการแรกดูจากพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่11ข้อที่5พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของเธอและลาซารัสพระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของเธอและลาซารัสแสดงว่าครอบครัวนี้มีอยู่3คน1คือพี่สาวคนโตคือมาธา2ก็คือนางมารีที่เอาน้ำหอมไปชโลมพระบาทพระเยซูและ3ก็คือน้องชายคนเล็กก็คือลาซารัสเราเห็นในครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ไม่ใช่อยู่ในเมืองหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านเบธาเนียอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มได้3กิโลเมตรจริงๆแล้วพระเยซูเองไม่อยากจะเข้ากรุงเยรูซาเล็มเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อพระเยซูทำพระราชกิจของพระองค์เนี่ยมีฟาริสีเองก็อยากจะจ้องจับผิดพระเยซูพระองค์ไม่ได้กลัวแต่โดยสถานการณ์แล้วพระองค์เองนั้นมีตารางเวลาของพระองค์สิ่งที่เราเห็นในประการแรกก็คือใครที่พระองค์ทรงรักประการที่หนึ่งคนที่พระองค์ทรงรักคือคนที่เป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นคนที่ธรรมดาธรรมดาเพราะบ้านของมาธาและมารีอยู่ในชนบทครับไม่ได้เป็นคนในเมืองไม่ได้เป็นคนมีนามสกุลที่ตามด้วยคำว่านักไม่ได้มีการศึกษาสูงไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรในเรื่องของสถานภาพทางสังคมเลยประเภทแรกคือพระเจ้ารักคนที่ดูเหมือนคนอื่นไม่ได้ให้ความสำคัญพระองค์ทรงรักคนที่เป็นรากหญ้าพระองค์ทรงรักคนที่ธรรมดาธรรมดาพระองค์ทรงรักคนที่แม้จะไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีพระองค์ทรงรักคนแม้คนนั้นเขาไม่ได้เรียนสูงพี่น้องแต่ไม่ได้หมายว่าพระเจ้าไม่รักคนที่เรียนสูงพระเจ้าก็รักคนที่เรียนสูงด้วยพระเจ้าก็รักคนที่เป็นเศรษฐีด้วยพระเจ้าก็รักคนที่รับราชการด้วยพระเจ้าก็รักคนที่เขาเองนั้นมีสถานะทางสังคมที่ดีแต่พระวจนะของพระเจ้าข้อนี้กำลังจะสื่อสารให้เราเข้าใจในหลายครั้งที่เราเองมักคิดว่าคนที่พระเจ้ารักน่าจะเป็นคนที่พิเศษจริงๆน่าจะเป็นคนที่ไม่เคยบกพร่องเลยน่าจะเป็นคนที่แบบว่าดูสภาพข้างนอกแล้วเนี่ยเพอร์เฟกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องจริงๆแล้วไม่ใช่ผมจะพาพี่น้องมาดูชีวิตของอับราฮัมอับราฮัมเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อแต่พี่น้องเชื่อไหมอับราฮัมเนี่ยเขาเองเมื่อพระเจ้าเรียกออกจากเมืองเออและเมื่อพระเจ้าบอกเขาบอกว่าเขาจะมีลูกเพราะตอนนั้นอับราฮัมอายุ100ปีแล้วเขาก็ยังสงสัยอยู่และโดยเฉพาะนางซาราเองเนี่ยก็หัวเราะนางซาราหัวเราะและเมื่อพระเจ้าบอกว่าซาราเจ้าหัวเราะนางซารากลับบอกว่าลูกไม่ได้หัวเราะพระเจ้าบอกเจ้ามุสาเจ้าหัวเราะและต่อมาสิ่งที่เราเห็นก็คือนอกจากอับราฮัมสงสัยแล้วยังไม่พออับราฮัมเองนะครับยังไปโกหกกษัตริย์คนอียิปต์ว่านางซาราเนี่ยเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าไม่ใช่ภรรยาของข้าพเจ้าพี่น้องอับราฮัมไม่ใช่คนที่
ดีพร้อมแต่พระเจ้าไม่ได้ดูความประพฤติของเรายุคของอับราฮัมนั้นพี่น้องได้ชื่อว่ารับพระคุณของพระเจ้าอย่างเต็มที่เพราะว่ายังไม่ทันถึงภูเขาซีนายที่โมเสสมารับธรรมบัญญัติ10ประการพี่น้องบอกเข้าใจไหมครับเราเห็นได้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมาตลอดแล้วไม่ใช่มาเฉพาะหลังพระเยซูเท่านั้นแต่พระคุณของพระเจ้ามีมาสำหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่สำคัญอับราฮัมไม่ใช่เป็นคนที่ดีพร้อมหรือว่าเพอร์เฟกต์หรือไม่มีข้อบกพร่องเลยแต่อับราฮัมนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อเขาเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าว่าเมื่อตอนเริ่มต้นเขาสงสัยจริงแต่หลังจากที่เขาเดินกับพระเจ้าแล้วเขาเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นเขาเริ่มละโอเคละเริ่มโอ้โหรู้ว่าพระเจ้าที่พระเจ้าพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วคนก็ยึดพระสัญญานั้นอย่างดีเอาละอับราฮัมผ่านไปละแล้วมาดูดาวิดดาวิดได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าถามว่าดาวิดมีข้อบกพร่องไหมดาวิดมีข้อบกพร่องครับข้อบกพร่องตรงไหนดาวิดเองหลังจากที่ซามูเอลได้มาเจิมดาวิดดาวิดรอคอยอีกประมาณ14ปีที่จะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์หลังจากที่ได้เป็นกษัตริย์แล้วดาวิดไปรับนางบัตเชบาที่เป็นภรรยาของทหารเอกของตัวเองก็คือชื่อว่าอูริอาส่งอูริอาเข้าไปในแดนลบที่ดุเดือดที่สุดเพื่อหวังให้อูริอานั้นเสียชีวิตเพื่อจะได้นางบัตเชบามาเป็นราชินีของตนเองที่ผมกำลังยกเนี่ยเพื่อจะทำให้พี่น้องเข้าใจว่าการที่พระเจ้ารักใครสักคนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากำลังของเขาไม่ใช่ความประพฤติของเขาไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นแต่สิ่งที่ผมกำลังสื่อก็คือว่าพระเจ้ารักเราในสภาพที่เราเป็นแต่พระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้เราอยู่ในความบาปไม่มีเสียงเอเมนเลยครับแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่ในความบาปพระเจ้าต้องการเราดำเนินชีวิตในแนวทางของพระเจ้าคือความบริสุทธิ์และดีงามเอเมนไหมครับยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงอะไรครับรักโลกรักโลกพระเจ้ารักโลกพระเจ้ารักเราคำว่าโลกในที่นี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างเท่านั้นแต่หมายถึงว่าเราทุกคนที่เกิดมาในแผ่นดินโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่แอฟริกาไม่ว่าจะอยู่ที่สหรัฐไม่ว่าจะอยู่ที่เขมรไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนชาวเขาเผ่าใดก็ตามพี่น้องสมัยหนึ่งผมไปที่ประเทศลาวประเทศลาวนี่มีคนชนเผ่านี่เยอะมากเยอะกว่าไทยหลายเท่าพี่น้องมีอิวเมียนมีไทยลุ่มมีมงมีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องมีประมาณ70กว่าเผ่าเยอะมากพระเจ้าก็รักคนเหล่านั้นด้วยพระเจ้าก็ทรงรักคนเหล่านั้นด้วยเหมือนกันและขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็รักเราด้วยเอเมนมั้ยครับแล้วเรารู้ได้ว่าพระเจ้ารักเราข้าพระเยซูผู้เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายไถ่บาปแทนเราพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราพี่น้องความรักเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระองค์บอกว่ารักเราแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งและเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปพระองค์อยากจะนำการคืนดีกลับมาอยากจะนำการอวยพรกลับมาอยากจะนำความอุดมสมบูรณ์กลับมาอยากจะนำความสุขภาพดีกลับมาอยากจะนำพระพรของพระเจ้ากลับมาเหนือชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องเมื่อเราไปเชื่อพระเยซูคริสต์สิ่งดีเหล่านั้นเป็นการกู้คืนที่พระเจ้าเองนั้นได้กู้คืนแทนเราแล้วฮาเลลูยาพี่น้องตอนที่ผมเรียนพระคัมภีร์ตอนที่อยู่กรุงเทพนะผมเคยมีใจโกรธอาดัมนิดๆผมได้เคยโกรธอาดัมนิดๆเลยพี่น้องทำไมรู้ไหมทำไมผมถึงโกรธอาดัมเพราะอาดัมเนี่ยยอมยกสิทธิการครอบครองไปให้มารซาตานเพราะอาดัมเองเนี่ยทำให้เราเองนั้นตกอยู่ในความบาปเพราะอาดัมเองทำให้เราต้องตายเพราะอาดัมเองทำให้เราต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพราะอาดัมทำให้ผู้หญิงต้องคลอดลูกและเจ็บปวดเพราะอาดัมเนี่ยทำให้แม่อำนาจมืดเข้ามาครอบครองทำให้ความคิดของคนเนี่ยคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ผมเคยโกรธอาดัมจริงๆแล้วถ้าเกิดไปบนสวรรค์นะผมจะถามว่าอาดัมทำไมทำอย่างนั้นผมจะถามอาดัมพี่น้องจะไปถามด้วยกันไหมหรือว่าพี่น้องไม่ถามเราจะไปถามอาดัมว่าอาดัมทำไมท่านเป็นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ดำเรายกโทษให้เพราะพระเยซูมาไถ่เราแล้วเอเมนมั้ยครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูมาไถ่เราและเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตพี่น้องความอุดมสมบูรณ์จึงกลับเข้ามาในชีวิตของเราการอวยพรจึงกลับเข้ามาในชีวิตของเราสุขภาพดีจึงกลับเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งดีต่างๆจึงกลับเข้ามาในชีวิตของเราเอเมนอยู่20คนก็รับไป20คนพี่น้องที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความจริงนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเองนะเป็นลูกของพระเจ้าและเราเองนั้นยังคิดว่าอะไรก็เกิดมันก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นมะเร็งมันจะเป็นก็เป็นซึมเศร้ามันจะอยู่อย่างนี้ก็แล้วแต่มันอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ได้วางใจพระเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเจ้าทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะเราเชื่อพระเจ้าเมื่อพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วแสดงว่าการไถ่ของโรงที่บนไม้กางเขนนั้นเนี่ยจ่ายราคาหมดแล้วความหมดสูญจ่ายแล้วความละอายจ่ายแล้วความป่วยไข้พระองค์จ่ายแทนเราหมดแล้วสิ่งดีต่างๆจึงควรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะโรงนั้นได้ไถ่สิ่งไม่ดีนั้นออกไปจากชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่จึงเป็นข่าวประเสริฐและเป็นข่าวดีเลยนะพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เป็นพยานเนี่ยพี่น้องมันมีพลังเพราะอะไรฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐอยู่ตรงนี้ว่าเราไม่ได้นับแนะนำตัวเองแต่เรากำลังแนะนำคนนั้นไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ที่เป็นเจ้าของที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่มีฤทธิ์เดชที่เป็นเจ้าของของการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าเราไม่ได้นับแนะนำตัวเองแต่เรากำลังพาเขาแนะนำกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์และเมื่อเราแนะนำแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าพระองค์นั้นจะไม่สร้างสัมพันธ์กับเขาพระองค์จะสร้างสัมพันธ์กับเขาอย่างแน่นอนขอเพียงเราเปิดใจเท่านั้นพระองค์เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาพี่น้องมีคนมากมายที่กำลังแสวงหาความจริงอยู่ในปัจจุบันแต่เขาเองอาจจะยังไม่ได้พบเราต้องเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าในตอนนี้ใครล่ะที่พระเจ้าทรงรักประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้ารักเรานี่แหละรักคนธรรมดาแบบเรานี่แหละเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนที่อยู่ข้างหลังรักข้าพเจ้านี่แหละเอเมนไหมครับบอกคนที่อยู่ข้างซ้ายข้าพเจ้าเป็นคนที่พระเจ้ารักบอกคนข้างขวาข้าพเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานไม่เห็นพูดกับใครเลยแสดงว่าอยากจะอยู่ที่เดิมใช่ไหมเราเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานเอเมนไหมครับเราเป็นคนที่พระเจ้ารักเราเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าและเราจะรับพระพรของพระเจ้าด้วยอย่าอยู่แบบเดิมพี่น้องอย่าคิดว่าแบบเดิมโอ้ยเพราะปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองของพระเจ้าและเราจะรับการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องประทับใจไหมว่าโอ้โหเนี่ยทั้งห้องของเราในอ2ไม่มีใครติดสักคนเลยขอบคุณพระเจ้าเราไม่กับไม่ออกเราได้กันและขอบคุณพระเจ้าที่บนรถที่รับส่งเองเราก็ไม่มีใครติดสักคนเลยขอบคุณพระเจ้าโอ้โหขนาดคนติดนะนั่งอยู่ใจกลางรถเลยนะนั่งอยู่ในใจกลางของห้องเลยนะแต่ปรากฏว่าพระเจ้าปกป้องโอ้โหขอบคุณพระเจ้าฮัลเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าจริงพี่น้องกูโจเล่าให้ผมฟังว่าโรงเรียนหนึ่งที่มาจากบ้านวังแท่นติดทั้งครูติดทั้งนักเรียนเลยพี่น้องทั้งข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยบอกบวกหมดเลยฮาเลลูยาโอ้ขอบคุณพระเจ้าเลยที่พระเจ้าทรงน่ารักมากสำหรับชีวิตของเราจนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องผมยังไม่เคยแย่จมูกด้วย ATK สักทีเลยไม่อยากแย่เลยมันเจ็บมากใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนักเรียนหลายคนที่ของเราที่ไปนะโอ้ยทั้งกอดทั้งจับแขนทั้งอะไรโอ้พี่น้องเด็กตั้ง 30-40 คนน่ะแล้วร้องไห้กันลงงมเพราะอะไรก็เจ็บมากแต่ขอบคุณพระเจ้าต่อไปเราจะไม่เห็นเด็กต้องไปตรวจ ATK อีกแล้วเอเมนไหมครับพระเจ้าจะดูแลแล้วขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอะไรรู้ยังขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนนะครับไอ้ข้อที่ยาโคบเองพระเจ้าก็รักเขาในมาระคีบทที่1ข้อ2บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลายแต่ทั้งหลายพูดว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถานใด
พระเจ้าตรัสว่าเอสาวเป็นที่พี่ชายของยาโคบไม่ใช่หรือเราก็รักยาโคบพี่น้องคะว่าพระเจ้าชังเอสาวเนี่ยมันเป็นภาษาแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเองนั้นหมายก็ไม่เห็นด้วยในบางสิ่งที่เอสาวเป็นแต่พระเจ้าก็รักเอสาวเหมือนกันแต่ภาษาในการเขียนเนี่ยมันเป็นภาษาที่ดูเหมือนว่าเอ้ารักยาโคบแต่ว่าเกลียดเอสาวมันก็เป็นการล้อคำนะครับแต่ความรักของพระเจ้านั้นมีมาถึงชีวิตของเราทุกคนและขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พี่น้องแม้นคนทั้งโลกจะไม่เห็นพ้องกับเราไม่เข้าใจเราไม่ได้รักเราไม่เป็นไรแต่พระเจ้าทรงรักเราเอเมนไหมครับยอห์นบทที่15ข้อที่9พระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในอะไรครับความรักของเราพระเจ้าเรียกร้องเลยว่าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นอยู่ในความรักของพระองค์พี่น้องการอยู่ในความรักของพระเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับเราไปอยู่ในใต้ร่มไม้เมื่อวานเนี้ยไปอยู่นั่งใต้ร่มไม้นะครับต้นใหญ่ๆมันเย็นมากเลยพี่น้องการที่เราเองนั้นเข้าไปอยู่ในความรักของพระเจ้าเนี่ยเราเองไม่ต้องผิดหวังเราเองนั้นไม่ต้องไปพยายามเสแสร้งเพื่ออยากจะให้เขารักเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเมื่อเรามีคู่เดทหรือว่าเรามีแฟนเนี่ยเราต้องพยายามทำอย่างไรให้เขาเองนั้นประทับใจในเราเราต้องพยายามเพื่อที่อยากจะให้เขาเองนั้นเห็นคุณค่าเราแต่สำหรับพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องทำครับพี่น้องไม่ต้องทำเพราะอะไรครับในสายตาของพระเจ้านั้นพระเจ้ารักเราและเห็นคุณค่าเราอยู่แล้วพระเจ้ารักเรารักมากมากจนยอมให้พระเยซูมาตายเพื่อเราโรมบทที่5ข้อ8ผมพูดหลายครั้งในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ว่าพระเจ้าสำแดงความรักในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราพระเจ้าทรงรักเรามากพี่น้องผมจึงอยากจะให้พี่น้องเองมั่นใจในความรักของพระเจ้าถ้าเราหมดเดือนกุมภาไปเนี่ยให้พี่น้องเองเนี่ยก้าวข้ามเรื่องนี้ไปเลยว่าแม้คนทั้งโลกไม่หันกลับมาหาเราแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ความรักของพระเจ้านั้นล้นอยู่ในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับล้นอยู่ในชีวิตของเราเลยวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักลูกขอบคุณพระเจ้าและลูกขอบคุณพระเจ้าและลูกจะสามารถผ่านทุกสิ่งได้เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับลูกและพระเจ้าทรงรักลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าทรงเป็นพ่อของลูกด้วยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราเองนั้นมีชัยชนะพี่น้องผมนั่งคิดอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยนะพี่น้องผมบอกให้เพื่อนผมที่เป็นผู้รับใช้ด้วยกันส่งนะครับชุดแจกใบปลิวเนี่ยทั้งหมด 1,000 ชุดอันนี้ไม่ได้เสียตังค์นะพี่น้องไม่ต้องกลัวโอ้อาจารย์จ่ายเงินอีกแล้วฝ่ายการเงินของคริสตจักรสงสัยโอ้จ่ายอีกแล้วโอ้อาจารย์ไม่ได้จ่ายสักบาทเลยที่ไม่ได้จ่ายสักบาทเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราได้ฟรีแต่มันมีคนจ่ายแทนเราบาปของเราก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าพระเยซูจ่ายแทนเราเอเมนไหมครับมีคนจ่ายแทนความรักของพระเจ้านั้นจึงอยากจะให้เต็มล้นอยู่ในหัวใจของพี่น้องทุกคนและย้ำอยู่กับตัวเราเองเสมอว่าพระองค์ทรงรักลูกตื่นเช้ามากบอกว่าพระองค์ทรงรักลูกและประกาศชัยชนะของเราเลยว่าพระเจ้าทรงรักลูกไม่มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วจะสามารถตัดความรักของพระเจ้าออกไปจากชีวิตของลูกได้พระเจ้าทรงรักลูกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่จะต้องยังลากลงไปนะพี่น้องยังลากเรื่องนี้ลงในความรักของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าพี่น้องมั่นใจความรักของพระเจ้านะพี่น้องไม่ต้องหวาดกลัวเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้าจะดูแลเราไหม
พระเจ้าจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จไหมพระเจ้าจะอวยพรเราไหมพระเจ้าจะเยียวยารักษาเราไหมเมื่อเราอธิษฐานวางมือเนี่ยพระเจ้าจะทำให้เราหายไหมพระเจ้าทำให้หายเรียบร้อยแล้วแต่เราเองต้องรับเอาด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับถ้าเราไม่เชื่อก็คือเราไม่ก็คือไม่เชื่อนั่นเองถ้าเราไม่เชื่อคือเราก็ไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในบริบทตอนนี้นะพี่น้องพระเยซูอยู่อีกที่หนึ่งนะครับลาซารัสป่วยอยู่แล้วก็มารีและมาธานั้นได้เอาข้อความนี้ส่งผ่านมาทางตอนนั้นยังไม่มีไลน์นะพี่น้องยังไม่มี Facebook ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีอะไรก็เลยส่งคนมาบอกพระเยซูบอกว่าพระเยซูลาซารัสคนที่พระองค์ทรงรักน่ะกำลังจะตายแล้วตอนนี้ป่วยหนักกำลังจะตายแล้วสิ่งที่พระเยซูทำคืออะไรครับรีบเก็บกระเป๋าเลยไปสาวกเรารีบไปหาลาซารัสกันเดี๋ยวเราจะได้ไปใช่ไหมไม่ครับพระเยซูบอกว่าอย่าเพิ่งไปรออีกสัก2วันก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราก็นี่แหละอยู่แถวนี้แหละยังไม่ต้องไปความคิดของเราอาจจะบอกว่าอะไรกันเนี่ยพระองค์ทรงรักครอบครัวนี้ทำไมพระองค์ไม่รีบไปอ่ะทำไมพระองค์ต้องรออยู่อีกตั้ง2วันหลังจากรอได้เวลาสาวกก็ถามเอาลาซารัสป่วยพระเยซูบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงป่วยนะเขาตายแล้วหมายความว่าพระเยซูกำลังประวิงเวลาเพื่อจะทำให้ลาซารัสเองครับตายเราเองไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพระเยซูถึงทำอย่างนั้นเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะพระเยซูทำไมทำอย่างนั้นล่ะหลังจากนั้นพอ2วันเสร็จพระองค์ก็ไปประการถัดมาประการที่2ครับใครที่พระองค์ทรงรักคนที่พระองค์ทรงรักคือคนที่ไม่เข้าใจเจตนาพระเยซูนั่นแหละวงเล็บคนที่เข้าใจพระเยซูผิดวงเล็บคนที่ไม่ได้เข้าใจแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นแหละแล้วคนนั้นคือใครคนนั้นคือเราไงคือเรานี่แหละที่หลายครั้งเราไม่เข้าใจพระเจ้าว่าพระเจ้าทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นทำไมพระองค์ไม่ตอบลูกสักทีทำไมลูกขอเป็นปีแล้วพระองค์ก็ยังไม่ตอบเลยแม้เราจะไม่เข้าใจเจตนาของพระเจ้าแต่เราก็ยังอยู่ในความรักของพระองค์เมื่อในเหตุการณ์ตอนนี้เมื่อพระเยซูไปมาธาออกมาต้อนรับพระเยซูและมาธาก็บอกว่าถ้าพระเยซูทรงอยู่น้องชายของข้าพระองค์ก็จะไม่ตายพี่น้องเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจพอสมควรเป็นเรื่องของการที่เราเองได้เข้าใจถึงความรู้สึกอารมณ์ของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ของคนที่อยู่รอบข้างเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าในตอนต้นแต่จบด้วยความสุขในตอนท้ายหลังจากนั้นมาธาเองก็ไปบอกมารีบอกว่าพระอาจารย์มาแล้วนะนางมารีก็รีบออกมาแล้วก็มาพบกับพระเยซูแล้วนางมารีก็พูดเหมือนกันเลยกับนางมาธาบอกถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็จะไม่ตายสิ่งที่ปฏิกิริยาที่เราเห็นเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าพระเยซูสะเทือนใจมากพระองค์ทรงร้องไห้ที่ร้องไห้เพราะอะไรครับอาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงผูกพันกับครอบครัวนี้ทั้งมาธาเองทั้งมารีเองและก็ลาซารัสเองเป็นคนที่พระองค์ทรงรักจริงๆแล้วพระเจ้าก็รักทุกคนนั่นแหละแต่ในพระธรรมยอห์นเนี่ยยอห์นเองเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักมากยอห์นเองค่อนข้างที่จะแบบคือไม่อยากให้ความรักไปที่ใครอ่ะ
ยอนก็เลยเขียนบอกด้วยการดลใจของพระวิญญาณบอกว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกที่พระองค์ทรงรักยอนบอกชัดเลยไม่มีอยู่ในพระกิตติคุณแต่ว่ายอนบอกว่าสาวกที่พระองค์ทรงรักคือยอนและยอนได้อิงอยู่ที่อกของพระเยซูกลับมาเรื่องก็คือว่ามารีกับมาธาเองเนี่ยไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของพระองค์ไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระเยซูไม่รีบมาเนี่ยทำไมพระองค์จึงทำแบบนั้นพี่น้องเหมือนชีวิตของเราหลายครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าและไม่เข้าใจแผนการของพระองค์แน่นอนเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยทำให้เราเองอาจจะดูเหมือนปฏิเสธพระองค์มีหลายคนที่รู้สึกว่าเมื่อเขาเองมาถึงจุดหนึ่งของปัญหาชีวิตแล้วเขาก็มีquestion mark ขึ้นมาว่าแล้วทำไมพระองค์ถึงไม่ช่วยแล้วทำไมพระองค์จึงให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วทำไมพระองค์จึงให้ลูกของโลกจากไปมันมีคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนเขาเองมีลูกชาย3ขวบปรากฏว่าตอนนั้นเขายังไม่เชื่อพระเจ้าปรากฏว่าเขาก็ไปบนบานศาลกล่าวอะไรต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคิดว่าจะให้ลูกชายเขารอดจากสุขภาพที่ไม่ดีปรากฏว่ากลับมาที่โรงพยาบาลที่จะเข้าผ่าตัดที่ลูกจะเข้าผ่าตัดลูกเสียชีวิตเธอรู้สึกว่าชีวิตหมดหวังหัวใจแตกสลายแล้วก็ไม่มีกำลังจะดำเนินชีวิตต่อไปเธอใช้ชีวิตแบบสังกตายตลอดแล้วเธอก็รู้สึกว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ทำไมไม่ช่วยลูกของเธอทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเธอด้วยทำไมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับพระคุณหลังจากนั้นเธอมีโอกาสได้มารู้จักพระเยซูคริสต์เธอได้มารู้จักพระเยซูเมื่อเธอมารู้จักพระเยซูสิ่งที่เป็นคำถามของเธอทำไมเธอได้รับคำตอบจากพระเยซูทั้งสิ้นเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เธอมีโอกาสได้รู้จักความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ความรักที่ไม่เคยหวังผลประโยชน์อะไรจากชีวิตของเธอพี่น้องที่รักเช่นเดียวกันพระองค์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากเราพระองค์ไม่ได้หวังว่าพี่น้องจะต้องมอบอะไรให้กับพระองค์พระองค์ไม่ได้หวังว่าพี่น้องนั้นจะถวายเงินให้กับพระองค์เพราะพระองค์มีมากมายอยู่แล้วแต่ที่พระองค์ต้องการให้เราถวายนั้นเพื่อเราจะสามารถนำเงินบางส่วนไปประกาศความจริงของพระเจ้าไปขยายงานของพระเจ้าไปทำให้พระราชกิจของพระเจ้านั้นขยายออกไปและพระเจ้าให้เรามีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์ทรงมีมากอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องได้รับจากเราแต่พระเจ้าเองต้องการอยากให้ชีวิตของเรานั้นเรียนรู้ว่าการมอบยื่นถวายการให้ออกไปนั้นมันจะนำมาซึ่งความอิ่มเอิบใจและพระพรที่จะไหลกลับคืนมาและไหลมากขึ้นและมากขึ้นในชีวิตของเรานี่คือสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจอย่าคิดว่าทำไมพระเจ้าจะต้องเรียกร้องจากเราหลายคนคิดว่าจริงอยู่มาเชื่อพระเจ้าตอนมาเชื่อพระเจ้าเราไม่ได้จ่ายราคาอะไรเลยเพราะพระเยซูจ่ายแทนเราหมดแล้วแต่การเดินกับพระเจ้าและติดตามพระเจ้าเราต้องจ่ายราคาพี่น้องผมบอกให้นะครับเมนพี่น้องไม่จ่ายราคาพระองค์ก็ทรงรักเราเหมือนเดิมพระองค์ทรงรักและปรารถนาอยากให้เราเองนั้นได้เรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าแล้วมาดูชีวิตของอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักด้วยกันเศรษฐีหนุ่มในมาระโกบทที่10ข้อ21พระเยซูทรงรักเศรษฐีหนุ่มเศรษฐีหนุ่มนั้นมาไม่ถึงที่เราเรียกว่าการบังเกิดใหม่นะครับมาดูด้วยกันมาระโกบทที่10ข้อ21บอกว่าพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นก็ทรงรักเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเศรษฐีหนุ่มออกไปแล้วหน้าเขาก็สลดลงเพราะอะไรครับ
พราะเขาไม่สามารถจะทำในสิ่งที่พระเยซูได้บอกเขาได้เพราะเขาไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นได้พี่น้องที่รักพระองค์ไม่ได้คาดหวังว่าขายทรัพย์สมบัติแล้วเอามามอบให้กับพระเยซูและจงตามเรามาพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นพี่น้องดูพระคัมภีร์ดีๆนะครับพระเยซูบอกว่าจงขายสิ่งสารพัดไปมอบให้คนอนาถาแล้วตามเรามาประเด็นหลักมันอยู่ตรงไหนครับประเด็นหลักไม่ได้หมายความว่าการมีสมบัติมากนั้นเป็นเรื่องผิดการมีความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ฝ่ายวิญญาณดูเหมือนไม่ฝ่ายวิญญาณมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ประเด็นหลักมันอยู่ตรงที่ว่าใจของเขาเนี่ยไปยึดติดกับเงินใจของเขาเนี่ยไปรักเงินจนเขาไม่สามารถที่จะรักพระเยซูได้เขาบอกว่าลูกจะไปสวรรค์ได้ยังไงพระเยซูบอกว่าจงรักษาบัญญัติ10ประการให้เกียรติบิดามารดาแล้วก็อะไรทุกอย่างเขาบอกว่าอะไรทุกสิ่งที่พระองค์พูดมานะทำมาตั้งแต่เล็กแล้วพระองค์ลูกทำมาหมดแล้วพี่น้องเห็นไหมครับว่าการจะเข้าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติดีประพฤติงามประพฤติชอบมันไม่ใช่เพราะท่านเองเป็นคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่ไปเบียดบังคนอื่นไม่ไปช่อโกงไม่ปิดติดยาเสพติดไม่ได้ติดยาบ้าไม่ได้เป็นคนที่ดีแล้วจะไปสวรรค์นะไม่ใช่นะมันคนละประเด็นนะพี่น้องเศรษฐีหนุ่มเนี่ยทำได้หมดเลยแต่สิ่งที่พระเยซูกำลังบอกว่าเมื่อเศรษฐีหนุ่มอยู่ในภายใต้ธรรมบัญญัติและพระเยซูก็อยู่ใต้ธรรมบัญญัติใช่ไหมพระเยซูพูดในลูกา18ได้พูดถึงเศรษฐีหนุ่มที่เขาอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติพระเยซูจึงใช้ธรรมบัญญัติเนี่ยมาถามเขาว่าในบรรดาทั้งหมดเนี้ยทำได้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าทำได้แล้วแต่พระองค์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เขาขาดอยู่ก็คือการรับพระคุณของพระเจ้าพี่น้องฟังไม่ผิดครับสิ่งที่เขาขาดอยู่ก็คือเขาเองคิดว่าเขาเองกำลังของเขาเนี่ยสามารถทำได้แต่พระเยซูก็ลองบอกว่ากำลังของมนุษย์ไม่พอที่จะทำได้แต่สิ่งที่สำคัญต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าสิ่งที่สำคัญคือไปขายสิ่งต่างๆซะแล้วเอาเราเป็นที่หนึ่งแล้วจดจ่ออยู่ที่เราแล้วพึ่งพาพระคุณของพระเจ้านั่นแหละคือคำตอบที่เขาเองนั้นจะสามารถรับพระพรและบังเกิดใหม่ได้ถัดมาอีกข้อหนึ่งในลูกา19เป็นเศรษฐีเหมือนกันแต่คนละชื่อคนนี้ชื่อว่าซักเคียสซักเคียสเป็นคนตัวเตี้ยแต่ซักเคียสมั่งมีซักเคียสมีเงินเยอะซักเคียสมีรถแลมโบกินี่สมัยนั้นนะซักเคียสมีฟูงวัวควายซักเคียสมีอาณาจักรของตัวเองบ้านอาจจะมีบริเวณสักประมาณ5ไร่อยู่สะดวกสบายพระเยซูบอกว่าซักเคียสเอ๋ยลงมาวันนี้เราจะไปพักที่ตึกของเจ้าซักเคียสรีบลงมาโอ้โหรีบร้อนเลยรีบลงมารีบลงมาเพราะกลัวพระเยซูจะไปที่อื่นซักเคียสรีบลงมาหลังจากที่ลงมาเสร็จแล้วซักเคียสก็พาพระเยซูไปกินข้าวเลยที่ตึกของตัวเองโอ้เต็มที่เลยเลี้ยงเต็มที่เลยแล้วซักเคียสเนี่ยรู้ไหมครับกลัวว่าพระเยซูจะรีบไปขณะที่กำลังกินข้าวอยู่พระเยซูไม่ได้ถามว่าซักเคียสรักษาบัญญัติ10ประการไหมซักเคียสซักเคียสได้ให้เกียรติบิดามารดาไหมเจ้าได้ช่อโกงไหมเจ้าได้รักษากฎบัญญัติธรรมบัญญัติหรือยังพระเยซูไม่พูดเหมือนกับเศรษฐีหนุ่มเลยนะพี่น้องดูดีๆนะลูกา18พูดถึงเศรษฐีหนุ่มแต่ลูกา19ได้พูดอีกแบบหนึ่งในฐานะคน2คนเนี่ยมีเงินเหมือนกันซักเคียสกลัวพระเยซูจะรีบไปที่อื่นกลัวพระเยซูจะออกบ้านออกจากบ้านตัวเองเพราะซักเคียสอยากอยู่กับพระเยซูอยากให้พระเยซูอยู่ในชีวิตของเขาไม่อยากให้พระเยซูออกไปจากชีวิตของเขาพระเยซูอยากเหมือนว่าอยู่กับลูกสามีทำกับลูกใช้เวลากับลูกอยู่ในบ้านของลูกซักเคียสยืนขึ้นมาทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์เ
ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าหากว่าข้าพระองค์ช่อโกงคู่ใดมานะข้าพระองค์คืนให้เขา4เท่าพระเยซูบอกไงความรอดได้มาถึงครอบครัวนี้แล้วพี่น้องต่างกันไม่ท่าทีนะต่างกันเลยมีทรัพย์สมบัติเหมือนกันแต่เศรษฐีหนุ่มเนี่ยพึ่งพากำลังของตนเองสักเคียดพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าชีวิตของคนที่จะได้รับความรักจากพระเจ้านั้นคือเรานี่แหละที่เราเองแม้จะไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าคือเรานี่แหละที่อาจจะตัดพ้อพระเจ้าเหมือนนางมารีได้มาทาที่ตัดพ้อพระเยซูบอกว่าพระเยซูถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่น้องของข้าพระองค์ก็จะไม่ตายจริงๆพระเจ้านะของพระเจ้าตอนนี้นะพี่น้องสามารถเทศในมุมอื่นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือสามารถเทศได้หลายแบบเลยแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะนำให้พี่น้องมาโยงถึงความรักของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงรักแม้นคนนั้นไม่โดดเด่นรักแม้นคนนั้นไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนชีวิตของเราที่ไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนำเราอย่างแต่พระเจ้าก็ยังรักเราและพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเติบโตขึ้นและเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ให้เราอยู่เท่าเดิมเราจึงควรที่ยังไงศึกษาพระเจ้าพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวอย่ารอเฉพาะมาวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ต้องใช้เวลากับพระเจ้าและพูดกับพระเจ้าส่วนตัวเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่ประการที่3สุดท้ายคนที่พระเจ้าทรงรักคือคนแบบไหนครับคนที่เผชิญวิกฤตหรือมีปัญหาในชีวิตและตอนนี้เขาสูญเสียคนรักใครสูญเสียมารีและมาธากำลังสูญเสียใครน้องชายตนเองและตอนนี้สูญเสียไปหรือยังสูญเสียไปแล้วตายแล้วพระเยซูมาถึงหมู่บ้านเบธาเนียมารีก็พูดแบบนี้มาธาก็พูดแบบนี้พระองค์ก็สะเทือนใจและในภาษาเวอร์ชั่นบางฉบับนะพี่น้องพระเยซูทรงโกรธมีนักวิชาการพระคัมภีร์ได้ให้ความหมายว่าทำไมพระเยซูโกรธในตอนนี้เป็นไปได้ก็คือคนเหล่านี้ไม่ได้เชื่อถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์สามารถจะชุบคนที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นมาได้หรือคนเหล่านี้ไม่ได้วางใจพระองค์อย่างแท้จริงเหมือนชีวิตของเราที่เราเองอธิษฐานวางมือพี่น้องจะเชื่อจะหายหรือเปล่าจะหายหรือเปล่าอธิษฐานไหมวางมือดีไหมพี่น้องวางมือไปเลยเพราะอะไรเพราะหายหรือไม่หายไม่ได้ใช่ฤทธิ์เดชของเราแต่เป็นฤทธิ์เดชพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเองไหมครับแม้เราเชื่อพระเจ้า1วินาทีแรกที่เชื่อพระเจ้าก็อธิษฐานเผื่อตัวเองไม่เลยเพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็อยู่กับเราเองไหมครับประกาศของพระเจ้าออกไปเลยว่าพระองค์เสมอเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเราไม่ต้องหวาดกลัวพระเจ้าจะประทานความกล้าหาญให้กับเราเราเห็นได้มารีและมาธาตอนนี้ได้สูญเสียคนรักไปคือน้องชายก็คือลาซารัสเขากำลังมีปัญหาชีวิตพี่น้องสิ่งที่เราเองนั้นพระเจ้าเองนั้นกำลังทำกิจอยู่ภายในเราและพระองค์ไม่ได้ต้องการจะทำกิจอยู่ภายในเราเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เราส่งผ่านความรักของพระเจ้าออกไปในชีวิตของเรา in you และ through you ในเราและส่งผ่านออกไปไม่ใช่อยู่ในเราและกักขังอยู่ในเราเป็นเหมือนน้ำที่ไม่เคยไหลออกเลยพี่น้องเคยเห็นไหมเวลาพี่น้องเข้าไปในป่าไปเจอบวกน้ำอ่ะเวลาไปหาเห็ดหาเห็ดใครเคยไปหาเห็ดแล้วยกมือสิครับโอ้มีแค่3คนเองนะเนี่ยเวลาไปหาเห็ดผมก็เป็นนักหาเห็ดนะพี่น้องแต่ผมชอบเห็ดแล้วโง่มากเลยเวลาไปหาเห็ดนะพี่น้องผมเองเนี่ยก็จะไปดูตามที่มันมีใบไม้มันปกใช่ไหมแต่พอเราเอาบางทีเราเคลียร์ไปมันก็ไม่เจอถ้ามันเจอมันจะเป็นสายไปเลยพี่น้องเราก็เดินตามสายนั่นไปเราก็จะเจอเห็นเราโง่โอ้โหพี่น้องแกงก็อร่อยมากเลยนะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าอยากจะกินเลยทีนี้ไอ้บวกน้ำเนี่ยพี่น้อง
ไอ้บ่วงน้ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นเหมือนกับแอ่งหินใช่ไหมแล้วสมมติว่าฝนมันตกลงมาแล้วมันขังอยู่ในบ่วงนั้นน่ะในหลุมนั้นน่ะมันไม่มีทางไหลออกสิ่งนี้มันเกิดคือใบไม้มันก็ตกลงมาใช่ไหมพอตกลงมาจากสีน้ำที่มันกลายเป็นสีใสๆมันก็กลายเป็นสีดำแล้วมันก็เน่าแล้วดีไม่ดีก็ยุงไปวางไข่อีกต่างหากชีวิตของเราที่พระเจ้าทำงานอยู่ในเราพี่น้องมันต้องมีทางออกต้องไหลออกไหลออกด้านไหนบ้างครับทั้งข่าวประเสริฐของพระเจ้าทั้งการให้ของเราทั้งการเสียสละของเราทั้งลักษณะผลพระวิญญาณในกาลาเทีย5ข้อ22 23ต้องไหลออกมันไม่ใช่เพราะเราพยายามปฏิบัติแต่ผลนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าพระวิญญาณอยู่ในหัวใจในชีวิตของเราภายในแล้วมันก็เลยไหลออกมาเอเมนไหมครับมันไหลออกมากาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ไม่ใช่หมายว่าพยายามมีความรักพยายามมีสันติสุขพยายามเป็นคนที่มีความอดกั้นใจพยายามพี่น้องเข้าใจผิดแล้วนะครับกาลาเทียบทที่5ข้อ22ไม่ได้พูดอย่างนั้นกาลาเทียบทที่5 20 21บอกว่าการงานของเนื้อหนังก็คือจุดๆๆๆๆๆทั้งล่วงประเวณีทั้งอะไรเยอะแยะลามกกิเลสตัณหาพอขึ้นข้อ22ฝ่ายผลพระวิญญาณคือความรักความปราบรื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อการความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังสื่อสารให้กับเราบอกว่าสิ่งนี้มันต้องไหลออกไปเราต้องเป็นลำธารที่ไหลออกไปส่งผ่านออกไปในสภาวะที่คนเองนั้นกำลังสูญเสียคนรักในขณะที่เป็นคนเองการอวยพรที่มาจากพระเจ้าและฉันนี่แหละเป็นคนที่จะทำได้ทุกสิ่งเพราะพระองค์ทรงอยู่ในลูกด้วยเอเมนไหมครับในสิ่งนี้ชีวิตของเราจะต้องตระหนักว่าในขณะที่คนอื่นสูญเสียเราเองต้องเข้าไปหนุนใจเขาใช้เวลากับเขาทำไมเราต้องไปงานไว้อะไรผมนี่ก็เป็นตัวแทนพี่น้องไปงานไว้อะไรใช่ไหมเพราะเราได้แสดงความเสียใจกับเขาด้วยแสดงความเล้าลมใจในหัวใจของเขาด้วยที่เขาสูญเสียไปพระเยซูก็พระองค์ก็เป็นแบบอย่างในตรงนี้พระองค์จึงเข้าใจในสิ่งนี้ว่าความรักที่พระเจ้าทรงให้กับเรานั้นเป็นความรักที่เราสามารถสัมผัสได้ไม่จะเป็นความรักที่เป็นรูปแบบที่เราไม่สามารถสัมผัสได้แต่เราสัมผัสความรักพระองค์ได้พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในคนแถบนั้นพระองค์มีคนรักมากมายจริงๆและพระองค์ก็มีคนที่ไม่ชอบพระองค์ก็มีด้วยเหมือนกันที่ไม่ชอบเพราะอะไรไปขัดผลประโยชน์เขาเพราะอะไรครับคนเหล่านั้นหน้าไหว้หลังหลอกคนเหล่านั้นเสแสร้งเป็นคนชอบทำแต่ข้างในเองนั้นไม่ได้มีความชอบทำเลยคนเหล่านั้นคือฟาริสีคนเหล่านั้นคือธรรมอาจารย์คนเหล่านั้นที่ถือกลักพระธรรมอันใหญ่ๆพี่น้องชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันขอพระเจ้าให้เราเองนั้นเป็นคนที่ไม่เสียแซงและเป็นคนที่ไม่น่าไหว้หลังหรอกแต่เป็นคนที่หัวใจกับพระเจ้าใสๆกับพระเจ้าใสๆกับพี่น้องของเราไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะเป็นคนเสียแซงพี่น้องเพราะอะไรครับไม่ใช่แนวทางของพระเจ้าแนวทางของพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ใสๆกับพระองค์เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจไม่ได้ทอดพระเนตรที่ภายนอกโคลสี3ข้อ12พวกที่ทรงรักเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกบริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานพระเจ้าของพระเจ้าในจดหมายฝากโคโลสีนั้นไม่ได้เขียนไปสำหรับผู้เชื่อใหม่ไม่ได้เขียนไปสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระธรรมโคโลสีนั้นเขียนไปที่คริสตจักรโคโลสีและไปถึงพี่น้องที่เชื่อและเขียนมาถึงเราด้วยว่าเราเองนั้นจะต้องตระหนักในฐานะในโพซิชันของเราในตำแหน่งของเราว่าตอนนี้เราเป็นคนใหม่ในพระเยซูแล้วเราเป็นคนใหม่ในพระเจ้าแล้วเราไม่ใช่เป็นคนบาปแต่เราเป็นคนใหม่ในพระเจ้าที่เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า
เพราะหลายครั้งพี่น้องคริสเตียนบางคนพี่น้องเราก็เห็นอยู่แล้วว่าบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยเราก็ยังเป็นคนบาปอยู่คนบาปในฝ่ายตัวตนเนื้อหนังเก่าอ่ะใช่แต่เราเป็นคนชอบทำในจิตวิญญาณของเราที่พระเจ้าไถ่เราแล้วถ้าพระเยซูมาวันนี้เราพร้อมไปกับพระเยซูถ้าวันนี้เราตายแล้วก็จิตวิญญาณของเราก็ไปกับพระองค์แล้วเรียบร้อยเราคือเป็นคนชอบทำในพระองค์ทำไมผมจึงมั่นใจและย้ำอย่างนั้นโคลสีสามข้อสิบสองบอกว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงอะไรครับเลือกไว้ใครล่ะที่เป็นพระเจ้าที่เลือกไว้ก็เราที่เชื่อไงที่พระเจ้าเลือกไว้เป็นพวกที่อะไรครับบริสุทธิ์พี่น้องชีวิตของเราจึงต้องถ้าเป็นเฟซก็ต้องเฟซสะอาดไม่ใช่มีเฟซภาพลามกภาพโป๊เพราะเดี๋ยวนี้มันมาเยอะชีวิตของเราจึงต้องจริงใจกับพระเจ้าและให้พระเจ้าทอดพระเนตรในชีวิตของเราและรู้ว่าพระเจ้าเองต้องการให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันถ้ามันขึ้นมาหน้าฟีดเราก็ต้องปัดออกไปและเราเองต้องสกัดสิ่งเหล่านี้ในหัวใจของเราแต่ถ้าเราเองยังจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้พี่น้องพระวิญญาณไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราได้อย่าเสแสร้งหรืออย่าทำดูเหมือนเราชอบทำแต่ข้างในของเรานั้นถ้าไม่ชอบทำเราเองก็พลาดพระพรของพระเจ้าสำคัญนะพี่น้องถ้าเราเป็นประเภทมือถือสากปากถือศีลแต่ข้างในของเราเองนั้นไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงข้างในก็เปล่าประโยชน์ชีวิตพระเจ้าไม่ต้องการแบบนั้นพระเจ้าต้องการอยากให้ลูกของพระเจ้านั้นเป็นคนที่บริสุทธิ์ตามลักษณะของพระองค์และสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถจะทำด้วยกำลังของเราได้ผมรู้ว่าเราเองไม่สามารถทำได้และพระเจ้าก็รู้ว่าเราทำไม่ได้พระเจ้าจึงประทานกำลังให้กับเราผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้าให้กับเราทุกครั้งที่เราหมดแรงเราจึงบอกว่าพระองค์เจ้าช่วยลูกด้วยพระองค์ลูกมีชัยชนะโดยพระองค์เท่านั้นกำลังของลูกอยู่ในพระองค์ชีวิตของลูกอยู่ในพระองค์เรียกหาพระองค์สิครับไม่ใช่เรามีครอบครัวแล้วเราเองนั้นไม่สัตย์ซื่อกับคนในครอบครัวเราต้องสัตย์ซื่อกับเขาพี่น้องปัญหานักเรียนของเราที่อยู่ในโรงเรียนเราเห็นมากเลยผู้ปกครองมีปัญหากันลูกก็กลายเป็นคนซึมเศร้าเพราะอะไรครับความไม่สัตย์ซื่อสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นดักดื่นเต็มไปหมดในสังคมแต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราเองนั้นต้องสัตย์ซื่อในลักษณะของพระองค์และบริสุทธิ์ในครอบครัวของเราด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่สำคัญต่อไปเป็นพวกที่ทรงรักเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงรักเราอีกแล้วฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งที่เราเข้าใจผิดคิดมาตลอดว่าพระเจ้าต้องรักคนพิเศษพระเจ้าต้องรักคนที่มีคุณสมบัติพระเจ้าต้องรักคนแบบนั้นไหมวันนี้พี่น้องต้องเปลี่ยนความคิดใหม่และเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าพระเจ้ารักเราในสภาพที่เราเป็นแบบนี้แหละนี่คือเราเป็นพระคนที่พระเจ้าทรงรักเอเมนไหมครับบอกกับหัวใจของเราพระเจ้ารักข้าพเจ้าจงสวมใจเมตตาและใจประณีและใจถ่อมใจอ่อนสุภาพและใจอดทนไว้นานนี่คือพระวจนะพระเจ้าที่สอนเราให้ชีวิตของเราเองนั้นได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์พระคัมภีร์ข้อสุดท้ายพี่น้องวิวรณ์บทที่1ข้อที่5ผมเริ่มตั้งแต่ปฐมกาลจนข้อสุดท้ายวิวรณ์บทที่1ข้อที่5มาอ่านด้วยกันและจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และทรงเป็นผู้แรกที่ได้ฟื้นจากความตายและผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลกแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์โอ้พี่น้องเราเองไม่สามารถจะเอากำลังและความดีของเราเนี่ยไปบอกว่าพระเจ้านี่แหละเราจะชอบตามด้วยกำลังของเราด้วยการถวายทรัพย์ของเราด้วยการดำเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าอย่างคุ้มใจอุตสาห์สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีและเราควรทำแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทำให้เราเองได้รับการยอมรับและชอบทำแต่ที่เราได้รับชอบตามเพราะพระโลหิตพระเยซูคริสต์ที่ไถ่ชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับ
ี่น้องเราต้องเปลี่ยนชีวิตของเราใหม่เราต้องเปลี่ยนมุมมองของการรับใช้พระเจ้าใหม่เราต้องเปลี่ยนชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าใหม่เพราะถ้าเราเองนั้นคิดว่ากำลังของเราไปทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เราเข้าใจผิดแล้วนี่คือสิ่งที่พระคุณของพระเจ้ามีกับเราและพระคุณนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นมีชัยชนะมีกำลังมีความเข้มแข็งไปได้อย่างยาวนานจนถึงวันพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยแต่เราจะมีกำลังขึ้นเพราะเราพึ่งพาพระองค์ไม่ได้พึ่งพากำลังของเราแต่เมื่อเราก็ตามที่เราพึ่งพากำลังของเราเราจะหมดแรงและเราจะไปไม่ไหวและเราเองจะล้มลงในความบาปและเราเองนั้นจะไม่สามารถยืนหยัดติดตามของพระองค์ได้แต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าพระองค์เจ้าลูกไปไม่ไหวขอพึ่งพากำลังของพระเจ้าขอพึ่งมากำลังของพระองค์ขอพึ่งพระคุณของพระเจ้าและขอพึ่งพระเจ้าเท่านั้นเพราะลูกรู้ว่ากำลังของลูกไปไม่ถึงแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำลูกไปจนถึงเส้นชัยและจนถึงสิ่งที่พระเจ้าได้วางแผนสำหรับชีวิตของลูกนี่คือบุคคลที่พระเจ้าทรงรักบุคคลนี้ก็คือคนที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรบุคคลนี้ก็คือแม้เราไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ทั้งหมดและประเด็นที่สามประเด็นสุดท้ายเป็นบุคคลที่เจอกับวิกฤตในชีวิตนี่คือคนที่พระเจ้าทรงรักและเราก็จะรักคนเหล่านี้พาคนเหล่านี้มาถึงความจริงของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาชาบอคูเรียนดาพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับหรือคนข้างๆสักครู่หนึ่งและใช้เวลานี้กับพระเจ้าสักครู่หนึ่งกับพระเจ้าส่วนตัวมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราไหมที่เราเองนั้นพระเจ้ากำลังเองรื้อฟื้นกำลังของเรามีบางสิ่งบางอย่างไหมที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าตรัสกับเราโดยส่วนตัวเราไม่ต้องสนใจคนที่อยู่รอบข้างในเวลานี้แต่สนใจภายในของเราว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราบ้างพระคำของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตกับพระเจ้าใช้เวลานี้กับพระเจ้าส่วนตัวครับฮาเลลูยาชูคูเรียนาฮาเลลูยาพี่น้องบางคนที่อาจจะไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้าวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ปรารถนาอวยพรถึงชีวิตของท่านพระองค์อยากเช็ดน้ำตาของท่านที่ไหลนองที่หมอนพระองค์อยากจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจในหัวใจของท่านพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักท่านเมื่อท่านเองนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่พระองค์อยากจะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนและช่วยท่านให้ออกมาจากสถานการณ์เหล่านี้เหมือนกับในเวลานี้ที่เราเห็นมารีและมาธานั้นอยู่ในความโศกเศร้าแต่พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่นำคำตอบไปถึงชีวิตของเขาและเขาเองได้น้องชายของเขากลับคืนมาลาซาลัสนี่ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงเป็นคำตอบเดียวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวพระองค์ทรงเป็นทางเดียวพระองค์ทรงเป็นประตูเดียวพระองค์ทรงเป็นความรอดเดียวพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ทำให้เราเองนั้นไปถึงซึ่งความรอดโอ้สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ได้ชำระชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่นำมาซึ่งกำลังในหัวใจของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราที่เราเองได้รับกำลังที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าโอ้พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้า